สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกียรติลิมปนาภิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่30ถึง40ด้วยกันครับยอห์นบทที่5ข้อ30ถึง40เราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราได้ยินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและการพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเองแต่ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยานของเราก็ไม่จริงมีอีกผู้หนึ่งที่เป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่พระองค์ทรงให้แก่เรานั้นเป็นความจริงพวกท่านใช้คนไปหายอนและยอนก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกท่านรอดยอนเป็นโคมที่จุดสว่างสวัยและพวกท่านก็พร้อมจะชื่นชมยินดีในความสว่างของยอนชั่วขณะหนึ่งแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอนเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราพวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์และท่านไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่านเพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราแต่พวกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตจะไปทำของพระเจ้าตอนนี้ข้อสำคัญอยู่ในข้อที่36แต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาหากเรารู้สึกหวั่นไหวเริ่มไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์จงหันกลับไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือจากพระธรรมตอนนี้จากพระธรรมตอนนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ30ถึง40ได้อ้างอิงถึงคำยืนยันจากพยานหลักฐานอยู่3แหล่งด้วยกันซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่เราเองจะต้องมีความแน่ใจ3แหล่งแห่งความน่าเชื่อถือเพื่อทำให้เราไว้วางใจพระเยซูคริสต์และทำให้เราได้รับความรอดมีชีวิตนิรันดร์อันแรกเลยคือพระเจ้าพระบิดาผ่านทางพระคัมภีร์ในข้อที่37ถึง40เราไม่เคยมีใครได้ยินหรือได้เห็นพระเจ้าในข้อที่37แต่พระคัมภีร์ได้บันทึกถ้อยคำของพระองค์เอาไว้ดังนั้นพระคำของพระเจ้าได้ส่งต่อมาจากผู้เผยชนะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้เผยชนะในพระคัมภีร์เดิมโดยเฉพาะโมเสสดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กำลังบ่งบอกว่าพระเมสสิยาห์จะมาและพระเจ้าเองได้ทรงใช้ถ้อยคำเหล่านี้เพื่อยืนยันพระเจ้าเองได้ทรงใช้พระคัมภีร์เป็นพยานหลักฐานและพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ในข้อที่39พระเยซูบอกว่าเนี่ยนะพระคัมภีร์เนี่ยทั้งหมดในนั้นที่พวกท่านกำลังค้นหาท่านคิดว่าที่นั่นจะให้ชีวิตนิรันดร์แต่แท้ที่จริงเป้าหมายของพระคัมภีร์ไม่ได้กำลังทำให้ท่านมีชีวิตนิรันดร์แต่เป้าหมายของพระคัมภีร์ที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งเป็นคำของพระเจ้าเพื่อจะนำให้พวกท่านมาหาเราแต่ข้อที่40พระเยซูก็บอกกับเขาว่าแต่พวกท่านไม่มาหาเราพยานหลักฐานอันที่2ที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นแหล่งแห่งการช่วยกู้เป็นแหล่งแห่งการชำระรับมนทินบาปคือยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมาในเวลานั้นถูกนับว่าเป็นผู้เผยพระชนะและคนทั้งหลายต่างศรัทธาในตัวของยอห์นยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ที่นำทางพระเยซูคริสต์ในข้อที่35ยอห์นเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่คนก็ให้ความชื่นชมและเป็นความหวังแต่ยอห์นเองเป็นพยานฝ่ายมนุษย์ที่คนทั้งหลายต่างนับถือและยอห์นได้เป็นพยานในวันที่ได้ปรับบัพติศมาพระเยซูคริสต์
เมื่อวันที่พระองค์เองได้มาขอบัพติศมากับยอห์นยอห์นได้ยืนยันกับสาวกของตนว่ายอห์นได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาประทับเหนือเยซูชาวนาซาเร็ธและการบัพติศมาของยอห์นที่ยอห์นออกมาให้บัพติศมาเป็นเพราะพระเจ้าสูงสุดได้สั่งให้ยอห์นเนี่ยมาเตรียมทางประกาศการกลับใจแล้วก็บัพติศมาทุกคนในการบัพติศมานั้นเป็นคำสั่งของพระเจ้าสูงสุดอีกด้วยเช่นกันที่บอกกับยอห์นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จุ่มน้ำใครและเมื่อขึ้นมามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาคนคนนั้นจะเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและคนคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นเหมือนพระเมสสโปดกที่จะมารองรับโทษแทนมนุษย์ทั้งหลายยอห์นได้เป็นพยานกับสาวกยอห์นได้เป็นพยานกับคนทั้งหลายว่าพระเยซูนี่แหละเป็นพระคริสต์และหากคำพยานของยอห์นเป็นที่น่าเชื่อถือพระเยซูยังบอกอีกว่าแท้ที่จริงคำพยานของยอห์นยังด้อยกว่าคำพยานจากการงานของพระองค์เสียอีกในข้อที่36การงานของพระเยซูคริสต์คือการอัศจรรย์ทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงกระทำไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นไม่ว่าจะเป็นการรักษาบุตรชายของข้าราชการของชาวที่คาเปอร์นาอูมจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนง่อยที่ศาลา5หลังที่เบธซาดาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงคน 5,000 คนไม่ว่าจะเป็นการเดินบนทะเลไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนตาบอดและปลุกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพเมื่อเขาตายไปแล้ว4วันอาจารย์ยอห์นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้บันทึกเหตุการณ์อัศจรรย์เนี้ยเอาไว้ถึง7อย่างเพื่อจะเป็นพยานหลักฐานว่านี่คือการงานที่จะยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเต็มด้วยฤทธานุภาพและได้เขียนว่ายังมีอีกมากมายที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่7อย่างนี้ที่ยกมาในพระธรรมยอห์นก็เพื่อทำให้พวกเราจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่า7อย่างนี้ที่ทำให้เราแน่ใจว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ก็คือการอัศจรรย์ของการฟื้นขึ้นมาจากตายพระองค์เองได้ถูกตรึงเป็นไม้กางเขนทรงถูกฝังไว้และวันที่3พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นมาจากตายและนี่คือการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับและถ้าเกิดคนถามคุณจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในพระคัมภีร์เพราะมันถูกเขียนขึ้นเอาไว้แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นก็ได้พยานหลักฐานทั้ง3อย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเราคุณจะมีพยานหลักฐานอะไรที่จะบอกได้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าคำพยานที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ใช้คำพยานแหล่งที่4คือการใช้ชีวิตของเราในการยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากตายพยานชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราความเชื่อมั่นศรัทธาของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์เป็นพยานหลักฐานว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาในไม่ช้านี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเยซูเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อทำให้เราทั้งหลายนั้นจะเชื่อวางใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรเป็นพระผู้ไทยเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากขอช่วยพวกเราทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์จะเป็นพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือต่อคนในยุคนี้เพื่อคนเหล่านั้นจะไว้วางใจพระองค์และกลับใจรับความรอดจากการไถ่ของพระองค์กราบทูลขอในนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณครับที่ดูคลิปนี้จนจบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของ CGN TV ไทยด้วยนะครับ